นักถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับสังคมไทยในอดีตในยุคที่คำว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยยังไม่มีในโลกนี้มีแต่โทรศัพท์พื้นฐานขององค์การโทรศัพท์ คนไทยสมัยนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ดีทำมาค้าขายได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกรรมยามว่างคนไทยบางกลุ่มก็เลยตั้งบ่อนพนันเอาไว้ให้พวกหาเงินได้คล่องๆมาหย่อนใจแล้วก็เก็บค่าตรงพอทวมทวมเอาค่าตรงไปซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงขาไพา่เป็นการคืนกำไรทางอ้อม คำว่าการพันนันนี่เกิดขึ้นที่ไหนการชักดาบก็ย่อมเกิดขึ้นที่นั่นคำว่าชักดาบนี่ถูกนํามาใช้แทนคําว่าโกงเกิดขึ้นตอนมีหนังญี่ปุ่นเรื่องเจ็ดเซียนสมุไรเข้ามาฉายตามโรงภาพยนตร์หนังเรื่องนี้นําแสดงโดยพระเอกนักดาบชื่อดังชื่อโตชิโรมิปุเนสามารถชักดาบสมุไรออกจากฝักได้รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ คู่ต่อสู้ปัดป้องไม่ทันก็แดดิ้นสิ้นชื่อไปตามตามกันการชักดาบอย่างว่องไวเหมาะกับนักพนันที่ตัดสินใจโกงอย่างฉับไวไม่ทันให้ฝ่ายตรงข้ามได้ตั้งตัวนักพนันก็เลยเปลี่ยนคำว่าโกงเป็นชักดาบเพราะจูจ่ๆก็ชักโดยที่ไม่มีใครนึกว่าจะชักดาบกันดือด้อตอนใช้คำว่าชักดาบแทนคำว่าโกงเนี่ยคุณโชตอาศัยอยู่บ้านกลางสวน ย่านพังทนซึ่งนะับไปล่แกเป็นเจ้าของสวนและเจ้าของบ่อนพนันในคนคนเดียวกันสวนของแกอยู่ใกล้แม่น้ำมีทางเดินเท้าคล้ายๆตรอกเล็กๆออกไปถึงถนนจรันสนิทวงได้ชาวบ้านแถบนั้นส่วนใหญ่เคยใช้บริการที่บ่อนน้องแกก็เลยช่วยเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจที่คิดจะมาบุกมาทลายบ่อนฝันไปยังง่ายกว่า คราวหนึ่งมีชายวัยสี่สิบเศษมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาตามหาลูกสาวซึ่งได้ข่าวว่าหนีตามผู้ชายมาอยู่ในสวนย่านฝังทนเมื่อรู้ว่านะไปล่เปิดบอนอยู่ตรงไหนก็ดันด้นไปเล่นการพนันอย่างดุเดือดได้เสียคืนละหลายร้อยบาทอันเป็นเงินที่มากพอดูในสมัยนั้นไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของผู้ชายคนนี้รู้อย่างเดียวว่ามือขึ้นทุกคืนวันเงินชาวบ้านบางคืนถึงพันบาท แต่เสียนขนาดไหนก็ต้องเจอเสียนที่เหนือกว่าต่อมาก็มีเสียนโค่นเสียนเกิดขึ้นทําเอาหมอนั่นสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เกมสุดท้ายหมอแทงปากเปล่าเป็นเงินหลายหมื่นบาทโดยอ้างว่ามีเงินในบัญชีธนาคารอีกเพียบเมื่อแทงแบบตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วก็เสียจริงๆเพราะเชิงพนันสู้เสียนเหยียบเมฆไม่ได้ชายวัยสีสก็เลยประกาศเสียงดังฟังชัดเลยว่า กูชักดาบว่าแล้วก็เดินลงจากบ่อนขณะเดินจากไปเขาก็ประกาศอย่างนักเลงโตว่าใครอยากทวงเงินก็ตามมาเจอกันได้ที่ปากทางออกถนนจรันเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนกวาดถนนพบหมอนั่นกลายเป็นศพหัวขาดเลือดแดงเถือกพื้นถนนแห้งกรังแสดงว่าถูกฆ่าหลังจากประกาศสักดาได้ไม่นานนา้าไพรก็พอจะเดาได้ว่า ใครเป็นฆาตรกรแต่ก็ไม่ปริปากพูดเพราะแกเก็บแต่ค่าตงเท่านั้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักเลงการพานันถึงแม้สอบหัวขาดจะถูกนำไปชนสูตรตามระเบียบของตำร,ร,รวจแล้วก็ส่งต่อให้สป,ปรเรอนำไปฝังในป่าช้าเพื่อรอให้ญาติมาแสดงตัวว่าเป็นญาติกับผู้ตายแต่ว่าความเฮี้ยนของผีดันมาอาวาสเอากับบ่อนของนับไหลคนแรกที่เจอดีนี่ชื่อลุงป่อง เป็นขาไพ่ตัวยงถ้าคืนไหนไม่ได้เล่นพนันนะเหมือนกบจะขาดใจตายลุงปองบุกป่าฟาความมืดมายังสวนเขาหน้าไพรซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ําระหว่างทางในตรอกเล็กๆก็มีใครคนหนึ่งเดินตามหลังมาติดๆพอหันไปดูแวบแรกลุงป่องก็ตกใจจนข่าอ่อนเมื่อเห็นร่างที่ยืนจังก้าอยู่ข้างหลังเป็นผีหัวขาดแต่ยังพูดได้มันบอกว่า เดี๋ยวไปด้วยกําลังคันมืออยากจะเล่นไพ่โอ้ยผีลอกลุงป่องไม่กลัวฟ้ากลัวดินกลัวแต่ผีหัวขาดตกใจร้องเอะอะได้ยินไปสามบ้านแปดบ้านพอผีขยับเข้ามาใกล้อีกก้าวเดียวก็โกยอ้าวเพ่นหนีเตลิดเปิดเปิงพลัดตกท้องร่องสวนตั้งหลายครั้งหลายหนสวนทุเรียนสมัยนั้นจะขุดดินโดยรอบต้นทุเรียนจะเป็นท้องร่องชักน้ําจากแม่น้ําเข้ามาหล่อเลี้ยง เดินตามปกตินี่ไม่มีตกท้องร่องเด็ดขาดแต่ถ้าวิ่งหนีผีไม่คิดชีวิตเนี่ยจะมองไม่เห็นท้องร่องเนี่ยก็เลยตกน้ําตกท่าไปอย่างหน่าสมเพชกว่าจะเพ่นมาถึงบอนกลางสวนของนับไายได้ลุงปองก็หอบสี่โครงบานนอนแผ่แน่นิ่งเหมือนจะตายเสียได้นับปลายนึกว่าวิ่งหนีคนร้ายที่มาดักจี่ปล้นกลางทางก็สั่งให้คุณโชตเอามีดดาบมาวางไว้ข้างมือ นั่งจุดบุรีสูบรอให้ลุงป่องหายเหนื่อยจะได้ไต่ถามกันให้รู้เรื่องสั่งคุณโชตจัดเตรียมเหล้ามาปลอบขวัญเพื่อนซีอีกหนึ่งขวดด้วยพอลุงแกลุกขึ้นนั่งได้ก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นชนิดน้ำไหลไฟดับโอ้ยปล่อยเอ้ยข้าบวชเรียนมาตั้ง 3, สามพันษาตอนบวชอยู่กุฏิที่พักก็อยู่ติดปา่าช้ายังไม่เคยเจอผีกับเขาสักทีแต่เมื่อตะกี้เนี่ย ที่ไม่นึกว่าจะเห็นมันดันโผล่ไม่ให้เห็นหน่ากลัวยิ่งกว่าผีที่ไหนมันไม่มีหัวมันเดินตามหลังข้ามาท,ท,ทั้งที่หัวด้วนไปแล้วอ่ะแถมมันยังพูดได้มันบอกว่าคันมืออยากจะเล่นไพ่ข้าเห็นเต็มตาเลยก็เลยเพ่นไม่คิดชีวิตโอ้ยนึกว่าหัวใจจะวายตายซะแล้วเออเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนลุกไปเปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งผักขมาเสือนะงเกงโครนเลนเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวข้าจะให้ไอจุนเอาไปซักตากซะก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เอาไปส่งคืนถึงหัวกระไดบ้านเลยเออค่อยยังชั่วแล้วแค่สดเหล้าสักครึ่งขวดก็เลือดฉีดเสื้อผ้าแห้งไปเองได้เจอแสงไฟอยู่ใกล้คนเยอะๆเนี่ยค่อยอุ่นใจหน่อยบ้านนับไล่เป็นเรือนไม้ใต้ถุนเตีย้ยจุดที่นั่งดื่มเหล้าคุยกันเป็นบริเวณนอกชาน มีแสงไฟนีออนส่องสว่างจากบอลไพ่ในห้องโถงซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวงทั้งไพ่ป๊อกโป๊กเกอร์แล้วก็เขย่าไฮโลมีนักพนันเต็มห้องบรรยากาศก็คึกคักไม่น่ากลัวคุณโชตก็เดินเข้าเดินออกเพื่อคอยบริการนักพนันที่ต้องการอาหารหรือว่าเครื่องดื่มแล้วก็ให้บริการเขาอย่างเต็มใจเพราะว่านักเลงการพนันเวลาทิปนี่จะทิปหนักมากครั้งละหนึ่งบาทเป็นอย่างน้อย ลุงปองนั่งดื่มเหล้าที่นอกชาญไปหลายแก้วก็เริ่มมีความกล้าหาญเหมือนเดิมคุยเรื่องเจอผีเป็นของสนุกทำนองตื่นเต้นแต่ไม่น่ากลัวอะไรแค่ผวาที่หันไปเจออย่างกระทันหันเหมือนเจ้าทรัพย์หันไปเจอโจรมุมตึกเกิดผวามีดในมือของมันทั้งที่เจ้าทรัพย์เองก็มีปืนพกอยู่ในที่ซ่อนชักออกมายิงสู้เมื่อ,อไรก็ได้แก่เองบวชเรียนหลายรรษามีคาถาอาคมแก่กล้า เรื่องผีสางนางไม้เสกเป่าคาบเดียวก็อยู่หมัดแต่แกว่าอย่างนั้นกำลังคุยปุ้งเฟื่องแก่เขินที่วิ่งหนีผีหัวขาดจนหอบสี่โครงบันทันใดนั้นเองหมาเฝ้าสวนที่นับปลายเลี้ยงไว้จู่จูก็ทำขนฟูเดินถอยหลังหางจุกก้นแสดงว่าตกใจกลัวอะไรสักอย่างซึ่งแอบซุ่มอยู่ในความมืดที่แรกพวกมันก็ขู่คำรามในคอเบาๆฮือฮแห่ สายตายังจับจ้องความมืดเบื้องหน้าตลอดเวลาแต่เมื่อเสียงขู่ไม่ทำให้สิ่งนั้นล่าถอยไปหมาเฝ้าสวนทั้งสามสี่ตัวก็พร้อมใจกันโกงคอหอนเสียงโหยหวนไม่หยุดปากเลยทีเดียวหอนพลางถอยกรูดกรูดไปพลางกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านทําให้กำลังใจเริ่มดีขึ้นบางตัวส่งเสียงเห่ากันโชคขับไล่สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า กลบเสียงคุยฟุ้งของลุงป่องอย่างสนิทลุงป่องเพิ่งจะเจอผีหัวขาดมาสดสดร้อนๆที่นี่เริ่มใจคอไม่ดีและเหลียวซ้ายแลขวาหน้าตาตื่นมือที่ถือแก้วเหล้าสั่นจนเหล้ากระชกนะคุณโชกะะิก็นับไประเลยหันไปมองบริเวณที่หมาเห่าหอนบ้างพริบตานั้นเองก็เห็นสิ่งที่ทำเอาหมายัางตกใจมันก้าวเดินมาจากความมืดเข้ามาในเขตสวนทุเรียน กระทบกับแสงไฟที่สาสองจากหน้าต่างบ้านรูปร่างเสื้อผ้าก็เหมือนกับคนเราดีๆนี่เองเพียงแต่ไม่มีหัวอยู่บนลำคอเท่านั้นคุณโชตสะดุ้งสุดตัวเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตเพราะคนหัวขาดเดินไปไหนมาไหนไม่เป็นแต่ถ้ามันยังเคลื่อนไหวได้เหมือนมีลูกตามองเห็นนี่มันจะเป็นอื่นไปไม่ได้อะนอกจากผีหัวขาดที่ลุงป่องเพิ่งเจอมาเมื่อตะกี้เนี่ย ลุงปองใจไม่ดีอยู่แล้วพอเห็นผีหัวขาดซ้ำสองเลยสติแตกแหกปากร้องลั่นโอ้ยช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยทำเอานักเลงการพนันกระโจนออกจากห้องถงแห่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเอะใจตั้งแต่ได้ยินพวกหมามันตั้งวงดุริยางหมาหอนพอได้ยินคำว่าผีหลอกช่วยด้วยอาศัยว่ามีคนอยู่ด้วยมากหน้าหลายตาว่าทำไม่จิตใจกล้าหาญ เป็นจากวงพนันมาดูหน้าตาผี <AC C> e หเห็นกันไปเลยว่ามันน่ากลัวขนาดไหนพริบตาที่คนเป็นเป็นแหอ่ออกมายืนมงุงดูที่นอกชานหัวสลอนผีหัวขาดก็กลับหลังเดินเนิบเนิบย้อนกลับสู่ความมืดในสวนอีกครั้งหนึ่งทุกสายตาก็ยังมองเห็นร่างหัวขาดน่เดินผละไปอ่เห็นโดยพร้อมเพรียงกันความกล้าหาญน,นี่หล่นไปกองอยู่ที่ตาตมจ้องมองดูผีหัวขาดอย่างตกตะลึงพึงเพลดิด พูดไม่ออกบอกไม่ถูกได้แต่ทำปากพัง,งาบพัง,งาบนะลุงปองผวาไปก่อนนะปลายแน่นปากก็พร่ำแต่ว่าผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยหลับตาปีตลอดเวลาเนื้อตัวสั่นภาภาไปหมดคุณชวดเองก็ตกใจสุดขีดกระโดดไปหลบผีใต้ถุนบ้าน่ากอดหมาเฝ้าสวนแน่นเลยเพื่อความอุ่นใจส่วนนักพนันนะถอยกรูดไปอยู่ในบ่อนยืนรวมมันเป็นกระจก เนื่องจากผีหัวขาดมันน่ากลัวกว่าผีทั่วไปหลายสิบเท่าคนขวัญอ่อนเห็นแล้วอาจจะเก็บไปนอนขวัญร้ายเป็นเดือนเดือนในจำนวนนักเลงการพน,นันคือนั่นมีคนดีมีวิชารู้ลึกรู้จริงเรื่องศาสตร์มืดมนดำมีอยู่คนหนึ่งชื่อตับเรื่องแกตกใจมากแต่ก็ไม่ถึงกับคุมสติไม่อยู่พอตั้งสติได้แกก็บอกว่า เออผีตัวนี้ดูท่าว่าจะเป็นผู้ชายวัยสักสี่สิบที่ว่ามาตามหาลูกสาวแถวนี้เมื่อสองทวันก่อนเคยมีเรื่องชักดาบที่บ่อนนับไหลเลยโดนมือมีดเอาดาบวันคอขาดเลยตายหงอยอยู่ริมถนนจรันผีตัวนี้จะเป็นหมอนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ๆก็มีผีหัวขาดออกมาอรวาดนั่นเข้าเขาว,ว่าหมอนั่นจะต้องเกียดแค้นพยาบาท พอตายไปก็เลยเป็นผีเฮี้ยนตามอาคาตคนที่ฆ่ามันตายเมื่อมีคนกล้าพูดพาดพิงถึงเรื่องผีอย่างรู้ลึกรู้จริงพวกที่เหลือรวมทั้งนับไประวใจชื้นขึ้นอาการตัวแข็งก็หายไปมีเรียวแรงลุกขึ้นก็หารือกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเออพี่เปลืองพูดมีเหตุมีผลนะงั้นเราจะเอาอยัางไงกันดีเมื่อตะก,กี้มันแคบโผล่มาให้เห็นไม่ได้อารวาสอะไรฉันเองอะ ใจถึงใครก็รู้ยังผวาแทบดินพี่เปลืองนะเคยมีชื่อโด่งดังเรื่องเสกเป่าไล่ผีพอจะมีทางแก้ไขมั้งไหมละ่ะให้มีนะมีอยู่แต่มันไม่ขลังเหมือนสมัยใครยังหนุ่มยังแน่นจะเรียกวิญญาณมันลงหม้อเอาไปถ่วงน้ําก็ดูจะทำร้ายกันเกินไปเพราะว่ามันยังไม่ได้อารวาดถึงขั้นทําทให้ใกลตายอืมเอาสั้นๆตอนนี้กําลังหน้าสิวหน้าฝาน เราจะปล่อยให้มันสําแดงร่างขยาวขวัญอีกไม่ได้ไม่งั้นพอตกคำเนี่ยไม่มีใครกล้าเดินตัดสวนมาเที่ยวบ่อนฉันนะมีทางจัดการยังไงก็ว่าไปเลยพี่เปรืองธรรมดาใครตายที่ไหนเนะี่ยวิญญาณมันก็จะต้องสิงสู่อยู่ตรงนั้นแหละรอให้โยมมาบานมารับเอาตัวไปแต่ถ้าสร้างกรรมดีกรรมชั่วไว้พอๆพอกันประตูสวรรค์จะปิดทวารบานนรกไม่เปิดรับวิญญาณก็กลายเป็นผีร่อนเร่ไปจนกว่าจะมี ความดีอะไรสักอย่างทำให้ไปผุดไปเกิดได้เช่นคอยมัวธนาในกุศลที่คนเขาอุทิศให้ส่วนผีหัวขาดตัวเนี้ยมันเป็นผีเฮี้ยนด้วยพลังอำนาจสองอย่างก็คือเป็นห่วงลูกสาวที่หนีตามผู้ชายมาอยู่แถวนี้กับความแค้นคนที่ฆ่ามันอย่างทารุนดยการใช้ดาบตัดคอจนตายหงมันตายอยู่ริมถนนจรันวิญญาณก็ยังคงป้วนเปลี่ยนอยู่ที่นั่น พวกเราลงขันกันคนละนิดคนละหน่อยเอาทุนไปทำสารเล็กๆให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางใครว่างก็ทำข้าวปลาอาหารไปเส้นมันบ้างมันก็จะรู้สึกดีขึ้นไม่ออกมาจุ่นจานในคนตกใจฝันหนีดีฟออีกมีแค้นกับใครก็ตามไปสะสังเฉพาะกับคนคนนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นมันบุกมาที่บ่อนก้องฉันทำไมอ่ะเออมันเชื่อว่าคนที่ฆ่ามันจะต้องเป็นใครสักคนที่มันเคยชักด่าไปแหละ ก็เลยตามมาดูให้รู้หน้ารู้ชื่อว่าเป็นใครเพราะกล่าวขาดคำหมาเฝ้าสวนทั้งฝูงก็เริ่มเปิดฉากตั้งวงดุริยางหมาหอนขึ้นอีกเป็นคํารบสองทุกคนเหลียวซ้ายแลขวาหน้าหลังอย่างตื่นเต้นเพราะหอนครั้งแรกก็เจอดีเข้าให้จึงรู้ว่าหมาหอนมันต้องมีเหตุผลแบบหมาหมาไม่มีการหอนทรงเดชหรอกเมื่อฝูงหมาพากันหันหน้าจ้องขมิงไปยังจุดเดิมที่ผีเคยสำแดงร่าง ทุกคนบนเรือนไม้ใจถุนเตี้ยก็พากันจ้องมองขวาความมืดไปยังจุดนั้นบ้างอึดใจต่อมาก็เห็นอย่างพร้อมเพรียงเป็นตาเดียวกันผีหัวขาดเริ่มปรากฏขึ้นในความมืดร่างของมันเรืองแสงได้คล้ายๆตัวหิ่งห้อยเป็นความสว่างอันสลัวลางพอมองเห็นแต่ละคนที่เห็นถอยกรูดกรูดไปยืนเบียดกันเป็นกระจุกที่ห้องโถงแต่ผีหัวขาดมาเพียงเพื่อบโบกมือไปมาอย่างช้าๆ เหมือนก็นจะบอกเป็นนายว่าตับเรื่องนะ่ะพูดดีมีเหตุผลมันยอมรับได้โผล่มาขยาวขวัญไม่กี่อึดใจร่างสยองก็ค่อยๆจางหายไปกลืนไปกับความมืดตามเดิมบรรดาเสียนพนันผมบนหัวตั้งเดไปตามกันขึ้นชื่อว่าผีโดยเฉพาะผีหัวขาดแล้วนะมันน่ากลัวสุดๆต่อให้คนใจถึงขนาดไหนก็ผวาแปดตลบ ตับเรื่องนี้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวเจอผีมามากก็ยังยืนตัวแข็งทื่อยังกระรูปปั้นอีกสักพักใหญ่เมื่อทุกคนเริ่มใจคอกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวต่างก็ลงความเห็นเป็นเอกฉันว่าต้องลงขันตั้งศาลให้ผีมีที่อยู่มันจะได้ไม่จุนจานอย่างที่เห็นส่วนมันจะล้างแค้นใครหรือไม่มันก็เรื่ององมันสรุปว่าการตั้งศารลริมถนนใกล้ๆปากทางเข้าสวนก็แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ตับเรื่องเป็นคนทำพิธีกรรมบอกกล่าวผีเฮี้ยนให้สถิตยอยู่ในศาลนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนพบเจอร่างสยองของมันราบถึงวันที่ทางการเ่าขยายถนนถนนดำสองเลนเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์ก็ดูเหมือนผีหัวขาดจะเงียบหายไปเลยแล้วก็ไม่เคยปรากฏร่างให้ใครเห็นอีกเลยครับ มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นแถวแถวแม่กลองครับพี่นักพน,นันคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่เขายังเด็กๆในมีผู้ชายสองคนชื่อในนบกับายวิทย์เป็นเพื่อนรักกันเป็นคนบ้านเดียวกันตอนเช้าก็จะเคี่ยวน้ำตาลไว้ขายทั้งสองก็จะมีอาชีพเดียวกันส่วนการไปปาดตาลขึ้นตาลน,นี่พ่อจะเป็นคนขึ้น พราะว่าเจ้าสองคนนี้ตกบ่ายก็จะไปหากินเหล้าหาเล่นพนันทุกชนิดหลับนอนไม่เป็นเวลาเวลาบ่ายสามนี่ทั้งสองคนจะไม่อยู่บ้านนายนบกับนายวิทย์จะตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆที่มีบ่อนพนันบางวันก็ต้องแอบเล่นกันในป่ากลัวจะถูกจับบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาเข้มงวดก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่บ้านกำนันซะหน่อยแอบไปเล่นในที่ที่ไม่มีใครรู้อ่า ส่วนมากในน็อกับในวิดเนี่ยจะเล่นได้เพราะถ้ามีโอกาสโกงได้ก็จะโกงถ้าคนเล่นด้วยกันเริ่มสงสัยก็จะไม่เล่นที่เดิมอีกหาเล่นที่ใหม่บางวันก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันก่อนแอบจุดตะเกียงเล่นการพนันกันบนบ้านเพื่อนนัดแนะขาไพา่มาครบก็จะเล่นกันถ้ามีเสียงคนผ่านมาสงสัยว่าจะเป็นตำรวจก็จะดับตะเกียงอยู่กันเงียบเชียรองเท้าหน้าบ้านก็จะเหลือไว้แค่คู่สองคู่ นอกนั้นก็เอาเข่งมาใส่ใส่เข่งซ่อนไว้บนบ้านเจ้าของบ้านก็เก็บถงดึกดึกก็จะเลี้ยงเข้าต้มเครื่องบงังข้าวผัดบังน้ำดื่มส่วนเหล้าเบียร์นั้นจะต้องซื้อกินเองโดยจ้างคนในบ้านไปซื้อให้แต่ถ้าสองทุ่มไปแล้วก็ไม่มีใครไปซื้อเพราะว่าร้านจะปิดสมัยนั้นเซเว่นเป็นยังไงไม่มีใครรู้จักอะนอกจากในเมืองที่จเจริญแล้วเท่านั้นถ้าแอบเล่นในป่า ตอนมืดมืดก็ต้องเลิกเล่นต้องหาที่เล่นกันใหม่วันหนึ่งแอบเล่นกันในป่าเจ้านบกับเจ้าว,วิทย์กว่าจะมาถึงตอนนั้นก็สี่โมงเย็นแล้วมีเวลาเล่นแค่สองยี่โมงกว่าๆว่าก็จะต้องเลิกเพราะว่าค่ำแล้วที่มาช้าก็เพราะว่าต้องช่วยที่บ้านเขาทำงานก่อนเมื่อขายน้ำตาลได้ก็จะได้รับส่วนแบ่งค่าเกี่ยวตาลไม่งั้นก็ไม่มีเงินเล่นและมันก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องช่วยพ่อแม่ ทั้งสองนี่ยังไม่มีเมียด้วยนิสัยที่ชอบเล่นชอบดื่มก็ไม่มีเวลาคิดเรื่องผู้หญิงส่วนผู้หญิงเขาก็รู้สันดานก็ไม่มีใครอยากจะเอามาทำผัวทั้งสองก็เลยโสดสนิทวันนั้นทั้งสองอารมณ์เสียเจ้านพก็บอกว่าเซ็งวะเล่นได้นิดหน่อยก็ต้องเลิกมืดซะก่อนอืกูก็ว่างั้นแหละนพไพกำลังป๊อกดีจะมือเงินหนาเสือกต้องเลิกซะก่อน กูอุตส่าห์ซ่อนไพ่ได้ป๊อกได้ตั้งหลายตาทําไมเมื่อสะก่อนไอ้นบกูรวยแน่วันนี้เออ,เออไปหากินเหล้าร้านค้ากันก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับบ้านวันนี้ต้องเดินไกลซะด้วยกว่าจะถึงบ้านมึงอย่าดื่มหนักนะนไอ้วิทย์กูขี้เกียจลากมึงครั้งที่แล้วก็ต้องนอนกลางป่ากันเที่ยวหนึ่งแล้วยุงมันชุมสูบเลือดไปไม่รู้เท่าไร่กูระเสียวงูจะมากัดเอาดีนะเป็นหน้าแรงถ้าเป็นหน้าฝนละงามไส้เลยละมึงดินก็ลื่น ต้องถือรองเท้าแตะเดินกันเออเนี่กูรู้นะกูไม่แดกเมาขนาดนั้นหรอกตื่นขึ้นมาปวดหัวชิเป๋งเลยต้องกินน้ำมะพร้าวค้างชั่วเออมึงรู้ตัวก็ดีแล้ววิดไม่งั้นมึงไม่ได้กินน้ำมะพร้าว่มึงจะได้ล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวแทนมึงแฉ่งกูได้น็อไอสันกวานถ้าขาดกูแล้วมึงจะรู้สึกไงใครจะครบมึงเมื่อถึงร้านคาทั้งกูก็สั่งเหล้าขาวครึ่งขวดทั่วลิสงสองห่อมาแกล้มแล้วก็ขอน้ำเปล่าขันหนึ่งมาดื่ม เวลาเล่าขาวมันบาดคอเมื่อดื่มหมดทั้งคู่ก็ชวนกันกลับมีไฟฉายประจำกายกระบอกหนึ่งก็พากันเดินลัดเลาะกันมาเรื่อยเรืยพอมาถึงบริเวณวัดก็เห็นมีแสงไฟอยู่ที่ศาลาใกล้ท่าน้ำทั้งสองก็สงสัยว่าใครมาทำอะไรอยู่ที่ศาลารู้สึกจะมีหลายคนซะด้วยทั้งสองก็เดินเข้าไปใกล้ๆแต่ไม่กล้าเอาไฟฉายไปส่องหน้าเขากลัวจะเสียมารยาทเมื่อเข้ามาใกล้ก็ได้ยินเสียงเฮ เสียงนั้นทำให้ทั้งคู่หัวใจพองโตเฮ้ย hey, เขาเล่นไพ่กันเราไปขอเขาแทงด้วยไปขอแจมหน่อยอู้โชคดีจริงๆเว э ้ยมาเจอบอลแต่เอ๊มันจุดเทียนเล่นกันได้ยังไงวะลมก็แรงเทียนแค่สองเล่มแล้วทำไมมันไม่ดับแล้วมันจะมองเห็นไพ่หรอวะเอ้ยมึงก็อยากคิดมากเลยนบเขาเล่นกันได้เราก็เล่นได้ดีซะอีกมืดๆกูจะได้ซ่อนไพ่ได้ง่ายหน่อย เสร็จแล้วทั้งคู่ก็เดินใกล้เข้ามาแล้วก็บอกพี่พี่ให้พวกผมเล่นด้วยได้ไหมอะพวกผมก็ชอบเล่นไพ่เหมือนกันนะเอาสิคนที่เป็นเจ้ามือบอกรอผ่านตานี้ไปก่อนนั่งดี่ทุกคนกระเถิบไพ่สองหนุ่มนั่งในวิทย์และในนบก็สังเกตเห็นว่าขนาดจุดเทียนเล่นแต่สีสันของไพ่มันดูชัดเจนเห็นขอบทองแล้วก็ตัวเลขของไพ่ชัดมาก สีสันหน้าเล่นหน้าจับเหลือเกินคนที่เล่นอยู่มีห้าคนเจ้ามือคนหนึ่งแทงอีกสี่มีผู้หญิงวัยกลางคนมาแทงด้วยคนหนึ่งแต่กลินมันสับสาบชอบคนแถวนี้พี่พี่ไพ่นี่สวยจังซื้อที่ไหนอะพี่ผมเล่นไพ่มาตั้งนานยังไม่เคยเห็นไพ่ที่ไหนสวยงามเหมือนไพ่สำรับที่พี่เล่นเลยอะซื้อมาจากยมมาโลกมัง้งแล้วทั้งหมดก็หัวเราะ นายนบกับนายวิทย์ก็คิดในใจแม่ตอบกวนตีนนะั่นน่าเตะเหลือเกินเอ้พูดเล่นแค่นี้ถึงก็จะเตะเจเออร์ในนบกับนายวิทย์สะดุง้งเปล่านะพี่ทั้งคู่ก็พูดพร้อมกันไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกพี่คิดมากไปหรือเปล่ากูก็แค่ลองใจพวกเองพูดเล่นไปอย่างนั้นแหละเอ็งจะกินปูนร้อนท้องทำไมอะ แทงมากูไม่อันมึงมีปัญญาแทงเท่าไหรแทงเลยครับพี่ผมแทงตาละสองบาทคนละมือก่อนนะพี่นะทั้งคู่เล่นได้ปล็อกบ่อยมากเลยโดยที่ไม่ต้องซ่อนไพ่หรือว่าโกงแหมปบ็อกบ่อยจังนะพวกมึงคนอื่นยังไม่มีใครเล่นมือขึ้นอย่างพวกมึงเลยอะ่ะพวกผมคงโชคดีนะพี่ที่มาเจอพวกพี่วันหน้าก็นัดเล่นกันใหม่นะเออมึงมีปัญญาแดกได้แดกไปเงินกูเยอะ พูดแล้วเจ้ามือก็หยิบถุงผ้าสีขาวในกระเป๋าเสื้อมาเทลงบนผ้าที่ปูเล่นไพ่ตรงหน้าตักตอนนั้นเองทั้งนายวิทย์และนายนพก็สังเกตเห็นว่าผ้าที่ปูเล่นมันเป็นผ้าขาวสีมอมอแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากใจยังอยากได้เงินจากเจ้ามือเพราะว่าในถุงผ้าที่เทออกมานั้นมีทั้งเหรียญแล้วก็แบงค์มากพอสมควรแทงไปได้สักพักเจ้ามือก็เอามือเกาหัว แม่รำคาญไอ้พวกนี้จริงเว้ยคันหัวชอบมารบกวนกูจริงๆเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งให้กูจัดการกับไอ้ตัวที่มันแทะหนังหัวกูก่อนเสร็จแล้วก็จับเจ้าตัวดันออกมาจากหัวมันเป็นหนอนตัวใหญ่สีขาวจับมาวางกับพื้นแล้วก็ยกเท้าขึ้นกระทืบเจ้านบก็ถามด้วยความตกใจอุ้ยพี่ทำไมปล่อยให้หนอนขึ้นหัวได้อ่ะเจ้ามือไม่ตอบอะแต่คนที่นั่งข้างๆเจ้านบพูดขึ้น กูบอกมึงแล้วไอ้วินอยากกินดิบๆสุกๆมากนักเนื้อวัวเนื้อหมูดิบๆน่าชอบนักนอนเลยเจาะก,กระบาลมึงเป็นไงอะ่ะเข็ดไหมล่ะทีเนี้ต้องกูเนี่ยกินแต่ผักเนื้อตัวแห้งไม่มีอะไรมาวุ่นวายให้กูรำคาญว่าแล้วก็ยืน่นมือให้เจ้ามือดูมือนั้นคล้ำเป็นสีน้ำตาลแห้งหนังหุ้มกระดูกชายคนนั้นก็ถลกเสื้อแขนยาวให้คนที่เป็นเจ้ามือดูทั้งสองข้าง ในนบกับในวิทมองหน้าชายคนนั้นก็เห็นว่าแก้มตอบเชียวใบหน้ายังกระหัวกระโหลกแต่ยังมีหนังหุ้มอยู่ยิ้มฟันขาวแงะเจ้ามือก็บอกว่าก็กู้แดกไปแล้วจะเอาคืนได้ยังไงวะมึงอย่าพูดมากนะเล่นต่อเว้ยในนบกับในวิทก็เลยไม่เคยได้สนใจอะไรมากเพียงแต่คิดในใจว่าสกรปรกชิบเป๋งเลยถ้าไม่เห็นว่ามีตังเยอะจะไม่เล่นด้วยหรอกเหม็นสาบเหม็นสางยังก็ไม่ได้สนใจอาบน้ำมาเป็นปี เอาลุนไพ่ไปใครที่มันเหม็นสาบพวกกูสักวันมันก็จะเป็นเหมือนอย่างพวกกูนี่แหละจะมือพูดอีกแล้วก็ทําให้ในด้นบกนในวิทย์เย็นสันหลังวาบแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเล่นได้สักพักผู้หญิงที่นั่งแทงป๊อกเด้งด้วยก็พูดบอกว่าหมดตูดแล้วเว้ยไพ่ไม่ขึ้นเลยขอแทงปากเปล่าสักห้าตานะเออห้าตาก็ห้าตานะเว้ย้ยถาเสียเยอะก็เลิกกูขี้เกียจจำ ฉันขอห้าตานะเมื่อเล่นครบห้าตาปรากฏผู้หญิงคนนั้นเสียตลอดเป็นหนี้เจ้ามือยี่สิบบาทเจ้ามือก็บอกมือไล่บอกอีพริง้งมึงเลิกก่อนเถอะเวลากูเสียกูก็จ่ายเงินสดแล้วมึงจะมาเล่นติดกูนี่มันไม่ค่อยดีสร้อยทองก็เต็มคอทำไมมึงไม่จำกับกูก่อนได้ทั้งหลายบาทเล่นทั้งคืนยังไม่หมดเลยแหมพี่คนบ้านเดียวกันแท้ๆไม่มีน้ำใจ ต้องให้ฉันจำทองเหรอก็ได้ถ้าอยากได้นะักฉันก็จำหมดนี่แหละว่าแล้วนางพริ้งก็ยกหัวทั้งหัวลงมาวางหน้าตักส้อยคอนั้นร่วงอยู่ข้างๆแค่นั้นแหละนายนบกับนายวิทย์ก็ตาเหลือกอ่าลุกขึ้นได้ก็หันหลังวิ่งเพ่นป่าราบตื่นเช้าไข้ขึ้นทั้งสองก็เล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟัง พ่อแม่ของทั้งสองคนก็พากับนายวิทย์กับนายน,นบไปรดน้ำมนต์ที่วัดใกล้บ้านทั้งสองหนุ่มก็ขอบวชสิวันอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผีเหล่านั้นและเมื่อศึกออกมาทั้งสองก็เลิกเล่นประพฤติตัวเป็นคนดีตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่ต่อมาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานมีลูกมีเต้าทั้งสองก็จะอบรมลูกตัวเองว่าการพนันนั้น,น,นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีปัจจุบันทั้งสองแก่มากแล้ว แต่ก็ไม่มีใครลืมเรื่องคืนที่เล่นไพ่กับผีได้เลยล่ะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับลายแทงขุมทรัพย์ที่คุณทวีเคยได้ยินได้ฟังคนแต่ก่อนเล่าขานสู่กันฟังตอนที่ตัวแกเองอยังตัวเล็กๆยังเด็กอยู่ คนแต่ก่อนที่มีอายุหน่อยเขาชอบเล่าเรื่องให้ลูกหลานหรือพวกเด็กๆฟังคนเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยเล่ากันสักเท่าไหร่อ่าอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนคนแก่แกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านลูกหลานอยู่บ้านกันแต่เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่บ้านกับคนแก่สักเท่าไหร่ต้องไปโน่นมานี่ไปเรียนพิเศษช่วงปิดเทอมกันก็ไปเรียนเสริมโน่นเสริมนี่กันวุ่นวายสารพัดสารพีมีกิจกรรมอย่างอื่นมากมายที่ทําให้เด็กจะต้องออกจากบ้านกันอ่า เล่ากันว่าที่หมู่บ้านนี้แหละก่อนโน้นเคยมียายแก่ยากจนไม่มีสมบัติอยู่คนหนึ่งชื่อยายเป้าไม่มีเงินแต่กลับมีของดีนั่นก็คือแกรู้ลายแทงขุมทรัพย์ที่ผัวของแกชื่อตมโหมได้รู้มารู้แล้วแต่ว่าไม่ทันได้ไปขุดค้นหาอะไรก็ต้องมาตายไปซะก่อนลายแทงนั้นตมโมมรู้มาจากพระธุดงบอกเล่าแกว่าอย่างนั้นบอกว่าพระธุดงนั่งทางในแล้วเกิดเห็นหลายแทงขุมทรัพย์รู้เห็นว่ามันอยู่ที่ไหน แล้วโจรพวกโจรร้ายมันก็รู้แกวว่าท่านรู้หลายแทงขุมทรัพย์พวกมันก็อยากรู้อยากได้กันมากก็เพียรพยายามขอให้ท่านบอกกับพวกมันแต่ท่านรู้แล้วว่าพวกนี้ไม่ใช่คนดีก็เลยไม่ยอมให้พวกมันก็รังควานท่านต่างๆนานาท่านก็ไม่ยอมแพ้พลายหลายแทงให้เข้าหูของพวกมันแต่ที่ท่านบอกให้ตมโมรู้ก็เพราะว่าตามโมนี้ปรนิบัติท่านคอยช่วยเหลือท่านด้วยความเป็นห่วงโดยไม่ได้หวังอะไร และท่านคงจะเห็นแล้วว่าตมโมโอนี่เป็นคนดีไม่เบียดเบียนทําให้คนอื่นเดือดร้อนท่านก็เลยบอกให้รู้พระธุดงโดนพวกร้ายร้ายกลัน่นแกล้งท่านก็เลยต้องย้ายไปยังถิ่นอื่นลายแทงนั้นจะารึกอยู่บนแผ่นหินหวังดินอยู่ที่ปา่าช้าต้องหาหินแผ่นนั้นให้เจอก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ากลุมทรัพย์หวังอยู่ที่ไหน ให้พวกโจรมันบังคับให้ตมโมบอกเกี่ยวกับลายแทงแต่แกไม่ยอมบอกมันก็เลยเอามีดเชือดคอแกตายที่ชายป่าหลังหมู่บ้านในเวลาก่อนค่ำตมโมตายไปแล้วแต่ความลับเรื่องลายแทงไม่ได้ดับศูนย์ตามชีวิตแกไปไหมแกได้กระซิบบอกยายเป้าเอาไว้แล้วว่าลายแทงอยู่ที่ไหนก็เท่ากับว่าลายแทงตกอยู่ในงื้อมมือของยายเป้า พวกโจรมันแอบรู้มาได้ยังไงไม่มีใครรู้แต่มันก็ตรงมาที่บ้านยายเป้าในคืนนั้นแล้วก็บังคับข่มขู่รีดเอาความจริงแต่ยายเป้าไม่ยอมเปิดปากไม่ว่าพวกนั้นจะคาดคันแกยังไงแกก็บอกแกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยตําโง่ไม่ได้บอกอะไรนี่พวกนั้นเข็นคอแกอย่างหนักจนแกเกือบจะขาดใจแกถึงได้บอกว่ามันอยู่ที่แผ่นหินพวกมันไม่ละความพยายามหาทางจะให้ยายเป้าบอกที่ซ่อนของแผ่นหินลายแทงให้จงได้ ยายเป้ากับตาโมไม่มีลูกด้วยกันเลยก็เลยไม่มีใครช่วยแกเลยสุดท้ายแกก็บอกไอ้พวกโจนว่าเอาไปฆ่าให้ตายก็ไม่รู้อะไรแทงมันอยู่ที่ไหนจนพวกมันบีบคอแกเสียเกือบจะสิ้นลมในที่สุดแกก็เลยบอกไปว่ามันอยู่ที่ป่าช้าตรงไหนพวกมันถามแกก็ตอบว่าไม่รู้แต่ได้ยินตาโมบอกว่าอยู่อยู่ในป่าช้าที่วัดให้ไปหาดูเอาเองนอกจากนี้ก็ไม่รู้อะไรอีกแล้ว พวกมันก็บีบคอแกอีกบีบจนแกคอพับขามือไอ้โจรร้ายมีด้วยกันสามคนมันพากันทิ้งร่างของแกเอาไว้คาบ้านอันซอมซ่อของแกนั่นแหละแต่ไม่ทันได้ลงเรือนไอ้คนหนึ่งว่าไหนไหนจะต้องไปป่าช้าก็เอาแกไปฝังซะด้วยเพื่อทําลายหลักฐานก็เลยพากันหามใยเป้าไปยังป่าช้าแล้วก็ขุดหลุมฝังจากนั้นก็เที่ยวหาที่ฝังแผ่นหินลายแทงป่าช้ามันกว้างแล้วก็รกเต็มไปด้วยต้นไม้พวกมันก็หาไม่เจอ ได้แต่ขุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่เจอก็โมโหกันใหญ่พอผ่านตรงที่ฝังร่างยายเป้าเอาไว้ก็กระทืบหลุมคนละหลายหลายทีระบายความโกรธพอคล้อยหลังจากหลุมไปเท่านั้นปรากฏว่ายายเป้าทําท่าไหนไม่รู้ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากหลุมแต่แล้วก็คลานกลับบ้านนอนหลับไปแกยังไม่ตายตื่นตอนเช้าแกก็แปลกใจตัวเองว่าเนื้อตัวไปเปื้อนเปลอดดินมาได้ยังไงแกจําอะไรไม่ได้ ปรากฏว่าพวกโจรตายอยู่ในปา่าช้าเมื่อเน่าเปื่อยก็ส่งกลิ่นก็มีพระที่วัดเข้าไปดูแล้วก็ไปเจอสามศพของโจรตายเน่าอืดเหม็นหึงแมงมวันตอมหึงเนี่ยเหมือนกับผงพึ่งเจ้าสามคนที่ตายไม่ว่าใครในหมู่บ้านก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าสันดานมันเป็นยังไงกันบ้างล้วนแต่ลักวิ่งชิงปล้นชาวบ้านชาวช่องเขาทั้งสามนั่นเลยตายซะได้ชาวบ้านก็คิดว่าบรรเทาความหวาดระแวงข้าวของทรัพย์สินไปได้เยอะ ข้างฝ่ายยายเป้าหลังจากกลับจากป่าช้าก็มักจะมีคนแวะเวียนไปถามแกเรื่องลายแทงขุมทรัพย์อยู่บ่อยๆแกเบื่อเบื่อก็ไม่อยากจะปกปิดอะไรเพราะว่าแกก็ได้บอกพวกโจรที่ตายไปแล้วแกก็เลยเล่าว่าลายแทงอยู่ที่แผ่นหินแผ่นหินฝังอยู่ในปา่าช้าแต่ฝังอยู่ตรงไหนแกไม่รู้เพราะตะมกกํมโごแกไม่ได้บอกไม่ว่าใครเจอยายเป้าก็มักจะถามแกว่าลายแทงอยู่ที่ไหน อยู่ต่อมายายเป้าก็มักจะฝันถึงตำโมมาให้เห็นบ่อยๆในเวลากลางคืนมันเป็นช่วงที่ยายเป้าอายุมากแล้วใกล้วันที่จะลาโลกไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตพอชาวบ้านรู้ว่าตำโมมาหายายเป้าโดยความอยากได้ใครดีอยากจะรวยทางลัดต่างก็พากันมาหายายเป้าจะให้ยายเป้าถามตำโมว่าแผ่นหินลายแทงนะั้นมันฝังอยู่ตรงไหนยายเป้าไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วดวงชีวิตแกกําลังใกล้ดับ แกก็อยู sung, boss, Aí, ids, ่เงียบๆตามลําพังคนเดียวหลับๆตื่นๆกินบ้างไม่กินบ้างของกินก็ไม่คอยจะมีงานการก็ทําไม่ไหวอาศัยว่ามีคนใจบุญแบ่งปันข้าวสารผักหญ้าปลาแห้งให้แกได้ยาไส้ไปวันๆแกก็ได้แต่ยกมือทั่วหัวขอบอกขอบใจเข้าไปให้ศีลให้พรเข้าไปพอแกใกล้จะตายแกก็เล่ากับตาโมเน่นนัดนัดว่าจะมารับไปอยู่ด้วยวันนัดก็คือวันพระข้างแรมที่จะถึงนี่แหละ มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อคิดว่าาย่เป้าหลงแต่พอหลังวันพระนั้นใยเป้าไมา่ได้ส่งเสียงไอแคกแคกอีกเลยเพื่อนบ้านก็เลยไปดูและพบว่าาย่เป้าไปจากโลกนี้ซะแล้วจริงๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ